ไอ้เหี้ยโม่ง JK เนี่ยที่มันไม่พูดอ่ะมันคือไอ้ต๊อดแต่กูไม่อ่านสปอยกูแว็บหนึ่งกูว่าใช่คนที่โอ้โหไอ้เหี้ยกูดูย้อนเลยแหละไอ้สัตว์ถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยเงากูสุดเลยแน่ไปแล้วพี่ก็ไปนอกบ้านเออใช่น้องกูไปยืนยันครั้งสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าถ้ากูโอ้โหไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะพี่รีบเขาจะไปข้างนอกพี่เอสเขาจะไปบ้านพี่เอสใช่เขาจะไปหาใครหวานข้างนอกแล้วเขาจะว่าจะแวะมารับผมเนี่ยอะไรไม่ได้อย่าหันขวาเลยอ่ะแน่ไหนได้ไหมแม่ก็นี่ไงไอ้โม่งนี่ไงพูดจะไปบอกนายกไข่หวานด้วยนะก็ก่อนพี่ต๊อดตอมอใช่ไหมเขาบอกว่าให้ผู้ผมอ่ะไปบอกนายกไข่หวานด้วยว่าเขาจะไปบ้านพี่เอสชอบใจใหญ่เดี๋ยวผู้ผมก็จะตอมอแล้วคือยังไงพวกมึงจะไปกันหมดเลยเหรอใช่ก็ไม่พูดกับพี่ตัวเฮียเนี่ยไม่พูดกับพี่พี่รู้พี่เฮ้ยพี่อย่าไม่รู้พี่ไม่รู้ได้ไหมฮะก็คือผมหาคำพูดจะไปบอกนายกไต้หวันใช่พูดไปไม่ว่าจะบอกยังไงมึงก็ไม่บอกสิกูจะบอกให้บอกว่าอะไรพี่ให้บอกว่าอะไรมึงก็ไปคุยเองดิเกี่ยวอะไรกูอ่ะโอ้ยเล่ากูล่ะช่วยกันคิดก็ไม่เกี่ยวเลยอ่ะกูล่ะกูก็คุยกันเองดิเกี่ยวเลยกูไม่เกี่ยวก็ผมขอคำปรึกษาพี่ไงพี่คนโตไงเดี๋ยวกูไม่เกี่ยวพูดอะไรไปมันจะไม่มันเอากูสุดเลยแดงอีเหี้ยแม่ถ้าจะพูดตรงก็ยังไงอยู่เนาะพี่นายเนาะแบบพี่ต๊อดจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฮะอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีผู้ใหญ่เข้าไปเขายังมีความไว้วางใจไงหรือว่าเราจะบอกแบบอ้อมๆแบบว่ามันก็ไปพูดดิกูยืนฟังได้พี่ต๊อดจะไปบ้านลุงเอ๊ะแต่เขาก็จะไม่รู้อีกว่าพี่ต๊อดจะไปหาเขาเห็นไหมพี่จะบอกว่าไงดีพี่นายจะพูดว่ายังไงคือไทยวะคืออันนี้มีเรื่องธุระสำคัญเลยคือบอสตาเตะเขาจะไปหาเพื่อไปคุยเรื่องการจีบเพราะเมื่อวานมีการแบบนั้นมากล้าดูไอ้นี่ไปพี่มึงไอ้มึงก็ไม่พูดเลยมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ไหนกับตอมอไปแล้วออกไปแล้วเขาเตรียมตัวแล้วพี่อ๋อมันไม่รับโทรศัพท์อ๋อมันไม่อยู่ใช่ปะใช่มันก็ไปคุยดิกูอยู่ได้กูอยู่ตรงนี้แหละแต่เนี้ยกูคิดว่ามันลงสตรีมจริงตอนเนี้ยกูคิดว่ามันลงสตรีมจริงจริงๆว่าพี่ไม่ได้มึงสังเกตกูไม่จับโทรศัพท์กูไม่รู้ว่ามันกูไม่รู้มันโดนสตรีมจริงกูนึกว่ามันโดนสตรีมจริงเนี่ยผมดูแบบเมื่อกี้ไปมันก็จะไม่คิดดีๆพี่เดี๋ยวเขาไม่ไอ้นี่เฮ้ยๆๆเก่งงอมแกไปยืนรออะไรอ่ะเอ้ยแฟงเรียกแกมาบัวแกไปยืนรอที่ต่อเรื่องอะไรอ่ะกินทุเรียนกูต้องพูดอะไรกูต้องพูดอะไรกูเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่พี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยคือคิดคำพูดบอกพวกผมหน่อยได้ไหมว่าว่าเฮียพูดแต่อะไรไม่พูดต้องอ้อมให้เขาเข้าใจเนี่ยไปกินข้างนอกบ้านนี้นะเด็กคนเข้ามาเนี่ยจะไปพูดยังไงดีเฮียกูรู้แต่กินอะไรไม่หรือว่ากินในบ้านก็ได้ในห้องนั้นนะใครหวานครับพี่ต๊อดไปหานะครับจะรอมันไม่เข้าใจแล้วกูพูดว่ายังไงก็มันก็นี่ไปแล้วไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวผมถามพี่อยู่เนี่ยให้ผมบอกยังไงก็คือไข่หวานเขายังไม่รู้มีแต่พวกผมเนี่ยรู้มันก็ไปบอกสิเกี่ยวอะไรกับกูล่ะกับพี่ช่วยคิดคำพูดหน่อยเอาก็คิดกันเองดิเกี่ยวอะไรกับกูล่ะเอาพี่มีประสบการณ์อะประสบการณ์อะไรพี่โตอะพี่โตคำพูดพี่น่าจะแบบคำเรียนแล้วมันจะแบบดูแบบไม่ตรงเกินแบบพ่อให้เขารู้ว่าเราจะทำเหตุการณ์แบบนี้นะพี่พี่ช่วยได้ไหมล่ะน้องพี่นะเออไอ้กูพูดว่าอะไรอ่ะกูพูดก็ได้ไอ้กูพูดว่าอะไรก็บอกว่าพี่ต๊อดจะไปหาพี่ให้พูดว่ายังไงอ่ะก็แล้วแต่พี่อ่ะแต่ให้ความหมายก็คือพี่ต๊อดจะไปหาเขาจะไปคุยให้รู้เรื่องไปหาโอซีใช่ใช่ชอบใจใหญ่เผื่อเขาจะได้สมหวังเนาะแฟงพี่ดูชื่อทวิตผมดิพี่ไรไออุ้ยเท่นะเน่เพื่ออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องราวตอนขายคอมตอนนี้น้อง
เขารู้สึกพี่มันสำคัญกว่าเรื่องการขายคอมน้องขายคอมขายคอมไม่ที่หลังเลยพี่อันนี้พี่ดูเหมือนพี่เครียดเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่เครียดไม่เครียดพี่ปกติดีพี่ปกติดีพี่ปกติพี่ปกติเลยพี่ปกติเลยรู้ได้ทุกเรื่องแหละแต่พี่เปาควรจะช่วยพี่ตอสพูดนะพี่ใช่พูดว่าอะไรวะก็พูดบอกว่าจะไปหาเนี่ยไปหาว่าฟีนอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปยืนยันครั้งสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าถ้ากูไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะกูจะหลีกทางให้น้องกูอะไรอะไรพี่มาหลีกทางอะไรพี่เรื่องเอ้ากูต้องการความชัวร์ของกูก่อนไงมันชอบใจจริงอ่ะมันชอบใจเหรอมันชอบใจใหญ่เหรอไอ้เหี้ยเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจเต็มใจกูขอแบบเขาเรียกว่านมัสการสุดท้ายอ่ะที่จะขอถามอ่ะเขาไม่ได้เป็นพระพี่นมัสการสุดท้ายที่เขาถามอ่ะผมลองฟังของพี่ก่อนแล้วกันใครว่าไงคะติดต่อเรื่องอะไรคะคือจะโอ้คุยต่อเรื่องอะไรโอ้โหอะไรนะเขาเรียกว่าห่างเหินมันทำไมมันดูห่างเหินจังอันนี้พี่เปาไงพี่เปาเองครับชอบใจตึงเลยมันชอบใจอ่ะใครครับจออยู่แล้วก็แก๊งมันติดต่ออยู่มันชอบใจใหญ่จอใช่ค่ะใช่นี่แหละมึงต้องโดนอย่างนี้เลยพี่แกพี่จะมาถามอะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับจะแบบจะได้แบบไม่ต้องมาชอบใจใหญ่มีเรื่องมีราวให้มันแบบต่อยงต่อแยอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่ไข่ครับรถขึ้นไม่ได้โอ้โหรถมันขึ้นได้มึงกด F สิมึงกด F มึงกด F มันขึ้นได้แล้วน้องอันนี้ไม่รู้คิวเลยใครปล่อยมันมาใครปล่อยมันมาใครมึงกด F สิมึงกดรถลงหรือยังรถขึ้นไม่ได้ครับพี่ไข่แค่นั้นรถขึ้นไม่ได้เอามาแต่งตัวเป็นแฝดกันด้วยโอ้โหมึงกด F สิวะอย่าลืมเรื่องบอสตติเอ๊ะก็ไอ้เขาเคลียร์ก่อนพี่ไก่ก็เนี่ยครับจะมาถามแบบครั้งสุดท้ายครับว่าแบบไอ้แฟนดิมึงเตรียมเปิดเพลงเลยนะแบบพูดคำว่ามิวสิกอ่ะฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะไรคือพูดยังไงดีครับไทยกินน้ำก่อนมาหนึ่งครับไทยไทยคือไทยไทยไทยผมบอกใครหวานแล้วเอาเขาบอกใครหวานแล้วให้เตรียมแก้กูหมดเลยเอาทักแก้งหยอดมาผิดตอดไปหากูอายสัตว์ใครหวานครับออกทั้งสองคนได้ครับคนไหนอ่ะมึงบอกไปเลยครับน้องครับคนไหนคนไหนสวัสดีพี่ด้วยผมกับเบคอนด้วยนะครับโอ้ยครับเลนสเต็กยอดแมคคอนกับแมคคอนกับออกเซียนครับผมมันรู้ความบ้างไหมวะด้วยนี่ว่ามันไม่รู้ความเลยว่ะมันพี่ก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วหรือเปล่าไอพี่ต้องย้ายไปครั้งสุดท้ายไงพี่ได้ไม่ยุ่งยุ่งอีกไงชัดเจนจะได้เคลียร์ไว้เอาแบบชัดเจนเอาแบบเคลียร์มันเอาสุดเลยแน่มันเล่นกูสุดเลยนะเนี่ยเสียสมาธิกูพี่ชายกูจะอยากได้ยินแต่เสียงน้ำตาไม่อยากได้ยินการต่อยตีอ่ะเบคอนกับเบคอนโอเคค่ะเรียบร้อยอย่าลืมไปถอดชุดออกให้เรียบร้อยนะรองรถตับพี่ไข่เอาบัตรจากหนู5ใบให้แฮปหน่อยโอเค500,000ครับเต้อะไรหรอเออวะแกเป็นไรเนี่ยถามอีกไงโอเคโอเคโอเคอันนี้ว่าไงคะไม่ได้ติดต่อเรื่องอะไรนะเราไม่หมายอะไรถึงว่าบอกอีกรอบได้ไหมเพราะว่าพี่เปาน่าจะอยากพูดใหม่เขาถามว่าแบบ
แป๊บนึงครับกินข้าวแป๊บนึงครับอะไรของแกวะแกเป็นไรเนี่ยคือสรุปว่าแบบบอกกูอ้ําอึ้งแกก็อ้ําอึ้งเหมือนกันแหละไม่ใช่อะไรหรอกอะไรนะครับไม่ใช่อะไรหรอคะโฟโดโฟโดมึงไปเบรกพวกที่กำลังจะวิ่งขึ้นมาก่อนนะเพื่อนแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่คนที่ชอบไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับอยากที่จะแบบไอ้มอคโคคุยด้วยอะไรประมาณนี้ครับนะครับพี่น้องๆๆๆน้องๆๆน้องๆพี่แม่งกำลังไล่ให้อยู่กำลังไล่ตอนนี้พี่ยืนยังเดินได้ได้ครับได้แม่งขยันวิ่งจัด181643ไอ้มอคโคออกแกงเลยบอกมอคโคบอกว่ะมันดูไม่ได้โกรธเกลียดอะไรครับแต่แบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับพัฒนาครับพัฒนามากไปกว่านี้หรือเปล่าน้องทางนี้ดีกว่าหมาหงอยอยากเป็นแรปเปอร์เมืองนนท์ว่ะหรือว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแบบผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับผู้ชายคนหนึ่งครับไอ้ดับรู้แล้วครับมันมาเที่ยงคืนครับถ้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่ค่ะแต่พี่พิเศษกว่านั้นนิดนึงพิเศษยังไงครับเป็นพี่มิวสิกโอเคครับเข้าใจครับเข้าใจครับชอบใจชอบใจครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครับพี่เปาเพราะว่านั่นแหละค่ะใครคุยกับพี่ต๊อดที่เป็นเพื่อนของเพื่อนรักของพี่เปาใช่ไหมอันนี้ใครถามก่อนเป็นเพื่อนรักของพี่เพื่อนรักใช่ครับเป็นน้องรักครับเป็นน้องรักของพี่แล้วใครคุยกับน้องรักพี่แล้วจะมาคุยกับพี่เขาอะพี่ที่เขารักก็คงเข้าใจครับเข้าใจไม่ดีใช่ค่ะเข้าใจครับเปล่าแล้วเข้าใจไม่เป็นไรอ่ะของเรื่องของกูเรียบร้อยแล้วมีอะไรมีเรื่องอะไรแค่กูช่วยพี่โอเคใช่ไหมนี่พี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคเนี่ยแล้วมีอีกเรื่องนึงอะพี่มีอีกเรื่องอะเรื่องสุดท้ายอะเพื่อนนี้เสนอเรื่องแหม่มยืนวงในดงหำแกง JAK ตอนพิเศษต้าลงแขกเองคนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เลิฟขอบคุณครับก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็เฮฮาไปเจอกันนะน้องพี่ปอนอนก่อนนะ